สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆน้องๆนะครับชาว KP นะฮะก็เนื้อหาของวันนี้นะจะเป็นเรื่องของการวาดรถเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่านะฮะมีเทคนิคอะไรกันบ้างในการวาดรถนะฮะในการทำให้เปอร์สเปกทีฟมันถูกต้องนะครับผมฟอร์มหลักๆของมันเนี่ยมีอยู่ประมาณ3แบบนะฮะอย่างแรกก็คือทรงสี่เหลี่ยมอย่างที่2นะครับก็คือล้อใช่ไหมครับที่เป็นทรงไซลินเดอร์หรือว่าเป็นทรงกระบอกสุดท้ายก็คือมีฟอร์มของโซนที่นั่งนะฮะโซนที่นั่งเพราะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มมาลงดีเทลหรือว่าวาดรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องวาดอะไรแบบเนี้ยนะครับง่ายๆแบบเนี้ยออกมาให้ได้ก่อนโดยที่ไม่ได้ผิดเปอร์สเปกทีฟสำหรับจุดเริ่มต้นในการวาดพวกเวฮิเคิลนะเราจะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองสเก็ตกล่องให้มันถูกเปอร์สเปกทีฟให้ได้ก่อนต่อมาหลังจากสี่เหลี่ยมต่อมาคือเราจะต้องลองล้อดูบ้างนะครับล้อเหมือนเดิมคือเราจะขึ้นจากสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับเป็นแบบว่าแบนๆใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ค่อยลากกลมมันอย่างนี้นะฮะนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการสร้างจิโอเมตรีพื้นฐานนะครับของการวาดรถทีนี้สมมุติว่าพอเราได้ตัวล้อกับกล่องเนี่ยวาดเปอร์สเปกทีฟจนคล่องแล้วคราวนี้นะครับเราจะลองมาแอพพลายนะฮะแอพพลายกับฟอร์มของรถดูบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังวาดรถ HRV คันสีแดงคันนี้อยู่เราจะลองแค่ขึ้นจากฟอร์มเบสิกของมันออกมาก่อนเวลาที่เรากะ proportion เราลองมาร์กจากตำแหน่งแลนด์มาร์กหาแลนด์มาร์กของรถคันนี้ให้เจออย่างเช่นรถมันมีด้านบนด้านหน้าด้านข้างค่อนข้างชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นแลนด์มาร์กด้านข้างเนี่ยปกติเราใช้แลนด์มาร์กของล้อจุดเริ่มของล้อหน้ากับจุดจบของล้อหลังนะฮะแล้วเราก็จะได้ระยะมาคร่าวๆประเด็นสำคัญเวลาที่เราเริ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเริ่มสัดส่วนของล้อหน้าถึงล้อหลังได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะเราจะสามารถไปต่อได้ไม่ยากเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองมาแอดออนดีเทลที่ละเอียดขึ้นไปมากกว่าเดิมบ้างแหละเดี๋ยวจะลองมาวาดแลนด์โรเวอร์คันนี้ดูแล้วกันแปลเป็นอะไรประมาณนี้ครับเราจะลองมาดูคันอื่นแบบเร็วๆนะครับเห็นว่าไอเดียของการทำกล่องแล้วก็เปิดสเปกทีฟเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถคอนสตรักรถออกมาได้อย่างเร็วตอนนี้เรากำลังจะวาด Volkswagen นะครับคันนี้ลอง Lamborghini ดูบ้างคันนี้นะครับเดิมก็คือเริ่มจากเปิดสเปกทีฟก่อนคอนสตรักกล่องออกมาให้ได้ก่อนเริ่มกะระยะของล้อหน้ากับล้อหลังให้ดีครับให้ใกล้เคียงกับแบบให้ได้มากที่สุดกระจังอะไรพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่เวิร์กมากสำหรับการจับเป็นแลนด์มาร์กไปนะจับเชฟหลักๆของมันให้ได้ก่อนจบนะครับบอกว่าจะพลอยไอเดียของโอเวอร์ออลของรถนะฮะขึ้นมาจากกล่องลักษณะแบบนี้ก่อนนะฮะใส่ล้อกับสัดส่วนของล้อกับขนาดของรถให้ดีว่าล้อมันใหญ่ล้อมันเล็กนะฮะระยะมันห่างขนาดไหนนะครับห่างมากห่างน้อยกับ proportion ของด้านข้างกับด้านหน้าให้ดีว่าอันไหนมันสัดส่วนมันกว้างกว่ากันอันไหนสัดส่วนมันน้อยกว่ากันนะแล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นโครงขึ้นเปอร์สเปกทีฟแบบนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมันคือพาร์ทของดีเทลแล้วซึ่งดีเทลมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าอะไรพวกนี้เพราะนั้นขึ้นสัดส่วนไม่ถูกขึ้นเปอร์สเปกทีฟไม่ให้ถูกเราก็จะสามารถวาดรถได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ดูมาด้วยกันนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ